บัวขาวช่างน้ำหนักฉลุยพร้อมปะทะคิมูระศึก RIZIN Landmark 9บัวขาวบัญชาเมฆยอดมวยชาวไทยผ่านตาช่างฉลุยพร้อมปะทะมิโนรุคิมูระนักมวยลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิลโดยจะชกกันที่เมืองโกเบประเทศญี่ปุ่นพรุ่งนี้ความเคลื่อนไหวของศึก RIZIN Landmark 9ระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆหรือรอทอสมบัติบัญชาเมฆนักมวยขวัญใจทั่วโลกดวลกับมิโนรุคิมูระนักมวยลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิลในกติกาคิกบ็อกซิ่งกำหนด3ยกพิกัด74กิโลกรัมโดยจะชกกันที่เมืองโกเบประเทศญี่ปุ่นในวันที่23มีนาคมนี้ล่าสุดบัวขาวบัญชาเมฆหรือรอทอสมบัติบัญชาเมฆนักมวยขวัญใจทั่วโลกและมิโนรุคิมูระนักมวยลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิลได้มีการชั่งน้ำหนักผ่านฉลุย74กิโลกรัมเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมขึ้นสังเวียนชกกติกาคิกบ็อกซิ่งในวันพรุ่งนี้วันที่23มีนาคมสำหรับตั๋วเข้าชมการแข่งขันศึก RIZIN Landmark 9ในโซนที่นั่ง VIP Seat มีราคา 110,000 เยนหรือประมาณ 26,620 บาทขณะที่โซนที่นั่ง SRS Seat มีราคา 33,000 เยนหรือประมาณ 7,990 บาทและโซนที่นั่ง S-Seat มีราคา 16,500 เยนหรือประมาณ 3,990 บาทอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้บัวขาวบัญชาเมฆและมิโนรุคิมูระได้มีประเด็นดราม่ากันเมื่อนักมวยลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิลออกมากล่าวหาว่าเขาโดบยาทำให้ยอดนักชกไทยได้อัดคลิปตอบโต้แถมบอกว่ากลัวไม่กล้าต่อยกับเขาอีกซึ่งหลังจากชกไฟดังกล่าวจะมีการตรวจโดปทันทีเอออรชัญญาแจงสาเหตุจัดงานศพเมฆวินัยสามีแบบชาวพุทธเอออรชัญญาแจงสาเหตุจัดงานศพเมฆวินัยสามีแบบชาวพุทธหลังมีหลายคนตั้งข้อสงสัยเผยมีการคุยกันกับสามีก่อนเสียชีวิตแล้วหลายคนพากันสงสัยว่าเหตุใจงานศพของอดีตพระเอกร้อยล้านเมฆวินัยไกรบุตรถึงได้จัดเป็นแบบพุทธทั้งที่จริงๆแล้วเมฆนั้นนับถือศาสนาอิสลามซึ่งเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปทางเออรชัญญาภรรยาของอดีตพระเอกร้อยล้านโดยเจ้าตัวเผยว่าสาเหตุที่ตนจัดงานศพให้กับสามีเป็นแบบพุทธทั้งที่สามีนับถืออิสลามเพราะว่าก่อนหน้านี้ตนและสามีมีการทำข้อตกลงกันไว้ก่อนว่าถ้าตนเสียชีวิตก่อนอนุญาตให้สามีจัดงานศพให้ตนตามพิธีใดก็ได้ตามที่สามีจัดให้แต่ถ้าสามีเสียชีวิตก่อนตนจะจัดงานศพให้เขาเป็นแบบพุทธกรีธาสุราษฎร์ซิลเหรียญทองแรกราชบุรีเกมสาวสุรินทร์อังกฤษแชมป์100เมตรหญิงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกมที่จังหวัดราชบุรีเปิดฉากแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อ21มีนาคมโดยพิธีเปิดจัดขึ้นที่สนามดราก้อนโซล่าปาร์คมีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานพร้อมผู้บริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.และจังหวัดราชบุรีพร้อมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก76จังหวัดเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสำหรับเหรียญทองแรกของการแข่งขันเป็นกรีธาประเดิมเดิน 5,000 เมตรหญิงพันภาษาปานสุขสาวสุราษฎร์ธานีที่กัดฟันฮึดสู้เร่งแซงผู้นำในช่วงท้ายก่อนที่เจ้าตัวจะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 27.41.27 นาทีขณะที่เหรียญทองฝ่ายชายเป็นของธนทัศน์จำรัดฉายจเกตสุราษฎร์ธานีเช่นเดียวกันเวลา 16.30.56 นาทีขณะที่ศึกชิงเจ้าความเร็วเยาวชนมอริสเซตลมกรดสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย15ปีจากจังหวัดสุรินทร์เร่งสปีดหนีคู่แข่งก่อนทะยานเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 12.29 วินาที
คว้าเหรียญทองไปครองส่วน100เมตรฝ่ายชายเป็นของวีรยุทธ์แดนขนบลมกรดหนุ่มแดนใต้จังหวัดพัทลุงเวลา 10.79 วินาทีก้าวไกลซัดกอพาณิชย์ของบ่อพรมผู้บริหาร17ล้านอาหารว่าง5ล้านกมท.แจงวุ่นก้าวไกลซัดกอพาณิชย์ของบ่อพรมผู้บริหาร17ล้านอาหารว่าง5ล้านข้องใจ3กิจกรรมไม่คุ้มค่าด้านกมท.แจงวุ่นยันงบตามภารกิจหน่วยงานวันที่21มีนาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่2พิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567วงเงินงบประมาณ 3.48 ล้านล้านบาทในวาระที่2เรียงตามมาตราซึ่งคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณปี2567พิจารณาเสร็จแล้วเวลา 14:20 นาทีเข้าสู่การพิจารณามาตรา19กระทรวงพาณิชย์โดยนายกันพงษ์ประยูรศักดิ์ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลอภิปรายว่ากระทรวงพาณิชย์ของใบถึง 4,064 ล้านบาทมีการตัดงบประมาณไปแล้วกว่า38ล้านบาทแต่ตนขอให้ตัดเพิ่มอีกกว่า19ล้านบาทในเรื่องของสถาบันระหว่างประเทศหรือ ITD ใน2โครงการหลักๆเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการการอบรมโครงการแรกเป็นโครงการที่เอาไว้อบรมผู้บริหารซึ่งมีมูลค่าถึง17ล้านบาทมีการให้ผู้บริหารเข้ามาร่วมอบรมประมาณ100คนและโครงการเทศกาลส่งเสริมผู้ประกอบการสู่เวทีโลกงบที่ขอไว้ประมาณ25ล้านบาทรวม2โครงการประมาณ42ล้านบาทแต่เมื่อมีการพิจารณาในชั้นกมท.เห็นว่าเป็นโครงการที่มีการใช้จ่ายที่สูงเกินไปหรือไม่ซึ่งทาง ITD มีการทำรูปแบบใหม่ขึ้นมาโดยรูปแบบแรกเรียกว่า Executive Class ส่วนรูปแบบที่2เปลี่ยนชื่อเป็นการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจเป็นระเบียงเศรษฐกิจไทยแต่โครงการที่2ก็ยังใช้ชื่อเดิมแต่เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายนายกันพงษ์กล่าวต่อว่าดังนั้นการที่ตนขอตัดงบในส่วนนี้เพราะเห็นว่าแพงเกินไปเช่นค่าอาหารโดยเฉพาะอาหารว่างมีมูลค่ากว่า 5.4 ล้านบาทให้กับคน 1,800 คนซึ่งตนไม่แน่ใจว่าจะหาคนมาอบรมตามจำนวนจริงหรือไม่นอกจากนั้นยังมีค่าสถานที่บอกว่าจะจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งตนตรวจสอบมาแล้วหากจะจัดบูธ 300-500บูธเฉลี่ยบูธละ 3,500 บาทอย่างไรงบประมาณก็ไม่ถึง17ล้านบาทตามที่ขอมาเพราะงบประมาณเต็มที่ไม่น่าจะเกิน8ล้านบาทรวมถึงค่าทำโปรโมชั่นหรือสื่อออนไลน์โครงการละประมาณ2ล้านบาท2โครงการก็ประมาณ4ล้านบาทอย่างนี้คุ้มค่าหรือไม่ซึ่งเห็นว่ามีความผิดปกติเพราะภายใต้กระทรวงพาณิชย์มีโครงการในลักษณะเอ็กซ์โปกับหน่วยงานอื่นแล้วและกลุ่มเป้าหมายที่ขอมาอาจจะไม่ตรงเป้าหมายที่เอาไปช่วย SME และผู้ประกอบการรายย่อยด้านนนท์ส.จิราพรสิงห์ทุพไพรส.ส.ร้อยเอ็ดพรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะกมท.ชี้แจงว่าทางอนุกมท.เห็นแล้วว่ากระทรวงพาณิชย์แม้จะจัดทำงบประมาณตามนโยบายรัฐบาลก็เป็นงบที่ทำตามภารกิจของหน่วยงานซึ่งได้มีการปรับลดลงกว่า38ล้านบาทสาเหตุที่ทำให้สามารถปรับลดได้เกิดจากการพิจารณาค่าใช้จ่ายในแต่ละด้านทั้งงบดำเนินงานงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นอย่างรอบคอบรัดกุมที่สุดภายในเงื่อนไขเวลาที่กำจัดเช่นงบโฆษณาประชาสัมพันธ์มีหลักเกณฑ์ว่าต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
เป็นสากลเข้าถึงง่ายและเรื่องการจัดนิทรรศการต่างๆการส่งเสริมความรู้ต้องพิจารณาความเหมาะสมและต้องประหยัดรวมถึงงบเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราวซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีภารกิจด้านต่างประเทศค่อนข้างเยอะเราก็พิจารณาให้ตั้งค่าจ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศเฉพาะที่มีพันธกรณีข้อผูกพันข้อตกลงกับองค์กรหน่วยงานต่างประเทศเท่านั้นส่วน3กิจกรรมที่สมาชิกอภิปรายนั้นกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยกิจกรรมที่2นิทรรศการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลกซึ่ง2กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมใหม่ที่ขอรับงบ67นางสาวจิราพรกล่าวต่อว่ากิจกรรมที่3คือการสัมมนาวิชาการประชุมด้านการค้าและการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี67ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นโครงการเดิมที่เคยดำเนินการอยู่แล้วต่อเนื่องทุกปีโดยทั้ง3กิจกรรมมุ่งหวังพัฒนาสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจากนั้นที่ประชุมลงมติเห็นชอบตามกมธ.เสียงข้างมากด้วยคะแนน280ต่อ161งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนน1